ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์รวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านนะคะจริงๆเราก็เจอกันทุกวันนะวันหนึ่งหลายๆรอบด้วยสวัสดีกันวันหลายรอบอันนี้ก็ออกอากาศด้วยก็ต้องสวัสดีกันใหม่เปลี่ยนเวลาสวัสดีไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เข้ารายการเนี่ยตอนขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยตัวเองจะรู้สึกทันทีเลยว่าใจมันต้องน้อมจริงๆเราจะไม่ใช้แค่ปากของเราพูดเพียงเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่สติที่เราฝึกมาเนี่ยมันจะช่วยทำให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เราพูดถ้าเราพูดดีมันจะเป็นพลังดีพลังบวกเข้ามาในใจของเราแต่ถ้าเราพูดไม่ดีคือเราขาดสติเราไม่มีสติเราพูดเนี่ยพลังลบอย่างเช่นคนอื่นมองเราในแง่ร้ายต่างๆมันเป็นพลังลบที่เราเคยสร้างกรรมมาเป็นเรื่องปกติสำหรับตัวเองเนี่ยอาจจะเคยเจอวิบากกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่พอเข้าใจเรื่องของกรรมดีแล้วเราก็เข้าใจเรื่องของการก้าวข้ามกรรมดีเพราะการก้าวข้ามกรรมเนี่ยมันทำแบบไหนเรามาคุยกันต่อเพราะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยที่เรามาปฏิบัติกันอยู่เนี่ยมันคือการทำบุญอย่างหนึ่งที่เป็นบุญใหญ่มันเป็นบุญเกี่ยวกับการภาวนาภาวนาในภาษาบาลีเนี่ยในภาษาไทยถ้าแปลแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรพ่อนบีทราบไหมภาวนาพัฒนาภาวนานี่คือการพัฒนาจิตของเราที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้นและอะไรมันทำให้จิตของเราไม่ดีอะอกุศลจะทำอะไรมันต้องมีเหตุผลเนื้อไหมคะทำตามอย่างเดียวโดยที่ไม่ใช้เหตุผลเลยเนี่ยมันกำลังศรัทธามันไม่ขึ้นคนที่ศรัทธาเขาดีเนี่ยเขามีเหตุผลเขามีปัญญาพอมันมั่นใจปุ๊บเนี่ยมันเดินหน้าเร็วแต่พอมันไม่เข้าใจเขาว่าอย่างนั้นแหละทำตามเขาว่าอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่เต็มที่อ่ะใจมันไม่ลงค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้าใจเนี่ยมันจะอ๋อกำลังพัฒนาอยู่เหมือนกับเรากำลังไปผ่าตัดหาหมออย่างเงี้ยทั้งที่มันเจ็บทำไมเราถึงยอมเจ็บไหมผ่าตัดเนี่ยถึงจะมียาชาก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่นะแต่ทำไมยอมให้หมอผ่าพอหมอผ่าเสร็จปุ๊บขอบคุณหมอด้วยนะขอบคุณหมอมากเลยที่ช่วยชีวิตเพราะอะไรเพราะเรารักชีวิตเราอยากรอดเรายอมเจ็บแต่พอมาเข้ากรรมฐานทั้งที่มันก็กำลังพัฒนาใจอยู่นะหัวอาจารย์โหดจริงพูดอยู่นั่นแหละสอนนั่นแหละโหดมากเลยอ่ะ 100% คนเก่าเนี่ยกลับมา 20% ทั้งหมด15ปีเพราะความโหดแต่เราก็จะรักษาความโหดของเราต่อไปเรื่อยๆคัดเอาผู้กล้ากลับมานั้น40คนเนี่ยคนใหม่เนี่ยกลับมาไม่ถึง5คนต่อคอร์สไม่ถึงนะคะเพราะอะไรเพราะมันฟังไม่เข้าใจก็มีเขามาลองอะไรอย่างต่างๆอะไรหลายอย่างมันไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนฟังเพลินๆอีกต่างหากนะมาเข้าคอร์สเนี่ยฟังเพลินๆนะคะจริงๆแล้วมันคือการแนะนำเลยมันก็เราไปหาหมอเราหมอบอกว่าห้ามกินยาตัวนี้นะนี่แสลงนะต้องอย่างนี้นะต้องห้ามนอนดึกนะคือต้องทำตามที่บอกเลยค่ะเข้าคอร์สเนี่ยแต่ปรากฏว่าฟังเพลินๆไม่ทำตามอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลพวกใครจะมาปฏิบัติมันไม่ได้ผลอะตัวเองไม่เคยว่าตัวเองหรอกว่าตัวเองทำไม่ได้คนสอนไม่รู้เรื่อง
อาจารย์พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเลยไม่เข้าไม่มีใครบอกตัวเองฟังไม่รู้เรื่องนะไม่มีน้อยเมื่อก่อนก็ฟังไม่รู้เรื่องวิปัสสนาฟังยากฟังก็ไม่ยากอะค่ะทำมายากยากมากเราทำยังไงเราถึงจะฟังรู้เรื่องต้องไปอ่านไปปฏิบัติไปทำจนมันจะรู้เรื่องอะในเมื่อเราไม่รู้เรื่องเราก็ต้องปรับพื้นฐานตัวเองขึ้นมาหาที่มันฟังไม่รู้เรื่องแต่ปรากฏว่าบางคนน่ะสรุปแบบนั้นว่าไม่รู้เรื่องเคยมีครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าที่สอนกรรมฐานนี่แหละค่ะฟังแล้วตกใจมากท่านบอกว่าต้องขออนุญาตแนะเอ่ยถึงนะคะเป็นเรื่องราวแต่คงไม่ได้เอ่ยชื่อใครที่มันไม่ดีเนี่ยไม่เอ่ยชื่อแต่ขออนุญาตเป็นตัวอย่างปฏิบัติธรรมเนี่ยเหรอสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีในตำราหรอกไม่ตรงมันเป็นอีกเรื่องนึงเป็นคนละเรื่องกันกับในตำราทฤษฎีเนี่ยกับปฏิบัติคนละอันกันบอกกับพูดใส่ไมค์นี่เลยนะคะไม่ได้คุยกันเองนะพูดใส่ไมค์นี่แหละมันไม่ตรงกันในพระไตรปิฎกเนี่ยใครเป็นคนบันทึกคะใครเป็นคนทรงจำพระอานนท์ฟังใครมาพระพุทธเจ้าเป็นพระสูตรส่วนพระอภิธรรมใครเป็นคนทรงจำคะพระอภิธรรมใครทรงจำภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรเป็นผู้ทรงจำพระอภิธรรมที่เอามาเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะส่วนพระอุบาลีเนี่ยพระวินัยพระวินัยทรงจำในสิ่งที่พุทธเจ้าสอนแล้วก็เอามาร้อยแก้วร้อยกองมาสวดมาสาธยายกันนะคะที่สาธยายสังฆยานาพระไตรปิฎกเป็นคำสอนพุทธเจ้าหมดเลยในเมื่อเราไม่ตรงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปเชียงใหม่เราไปเจอทะเลแล้วเราก็บอกว่าไอ้แผนที่นี่มันผิดจริงๆแล้วเชียงใหม่มันมีทะเลถูกไหมมันคือการโมเมแผนที่ว่าแผนที่ก็ผิดอ่ะแทนที่จะยอมรับความจริงว่าตัวเองมาผิดทางเข้าใจไหมแทนที่จะแบบว่าเฮ้ยมาผิดทางแล้วฉันเริ่มต้นใหม่มันไม่ตกในหนังสือนี่มันผิดทางแทนที่จะยอมรับความจริงแล้วก็เดินต่อดันไปหักแผนที่อ่ะว่าแผนที่เขาผิดเหมือนกันปฏิบัติผิดทางแทนที่จะบอกว่าตัวเองปฏิบัติผิดดันไปบอกพระไตรปิฎกผิดบอกตำราผิดอย่างเงี้ยจบเลยนะคะยิ่งสอนคนอื่นด้วยโหยิ่งไปกันใหญ่เลยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในพุทธศาสนานะมีทุกศาสนาและทุกศาสนาก็สอนด้วยคนเป็นคนดีด้วยไอ้ที่ตีกันเนี่ยอีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็ไม่เกี่ยวกับศาสนาด้วยมันขัดใจกันรักศาสนารักพวกพ้องมันทำให้ตีกันอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของศาสนาละมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกมันเป็นอุดมการณ์ในฝ่ายของอกุศลศาสนาไม่เคยสอนให้ใครตีใครทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่พุทธศาสนาที่แตกต่างกับศาสนาอื่นเมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องของพราหมณ์ไปแล้วขันธ์5เนี่ยจริงๆแล้วปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยศึกษาเรื่องของขันธ์5มาเยอะรู้จักหมดขันธ์5คืออะไรไม่ใช่ไม่รู้แต่ความแตกต่างกันของพุทธศาสนากับศาสนาอื่นๆเนี่ยที่เข้าใจขันธ์5เนี่ยไม่เหมือนกันตรงไหนพระนบีทราบไหมข่าวนี้จะเอาไปคุยได้เยอะเลยนะอ่านพระไตรปิฎกอุบาสกกิจแตกต่างกันตรงไหนความเป็นอนัตตาพระไตรลักษณ์คือสิ่งที่ศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาสอนเนี่ยเขาสอนขันธ์ห้ามีจิตมีกายมีจิตมีกายมีแต่ว่าความมีเนี่ยมันมีที่สุดของการปฏิบัติคือความเป็นพรหมเนี่ยเป็นจุดในภพภูมิที่สูงที่สุดละในภพภูมินั้นเนี่ยจิตเนี่ยเหมือนตอนที่จิตของเรามีความเมตตามีความกรุณามีอุเบกขามีฌานน่ะมีความสุขไหม
จิตแบบนั้นเลยค่ะเกิดเป็นพรหมแต่ว่ามันมีอายุไขไงเมื่อมันเกิดความเสื่อมเนี่ยแม้กระทั่งฌานเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตที่ถูกปรุงแต่งด้วยฌานจิตมันรวมตัวเป็นหนึ่งมันไม่มีนิวรณ์มันจึงทำให้คนคนนั้นมีความสุขก่อนหน้าที่จะเกิดพุทธศาสนาขึ้นมาความสุขเป็นความสุขแบบนี้แต่พอมีพุทธศาสนาขึ้นมาเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบความสุขอีกแบบนึงคือความสุขที่ไม่ต้องมีอะไรปรุงแต่งก็คือไม่ต้องอาศัยฌานที่เรากำลังตอนนี้เรากำลังสับสนกันอยู่เนี่ยเรากำลังพยายามสงบแล้วก็พยายามทำจิตให้มันเป็นหนึ่งแต่ที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเราไม่ได้ต้องการตรงนั้นเราไม่ได้อาศัยความสงบสงบในที่นี้ในหลักคำสอนของพุทธเจ้าคือสงบจากกิเลสไม่ใช่สงบจากอารมณ์ที่รับรู้สมาธิคือการสงบจากอารมณ์ที่รับรู้ดิ่งเข้าสู่สภาวะเดียวแต่พระนิพพานหรือการปฏิบัติธรรมในระดับของปัญญาเนี่ยคือการสงบจากกิเลสอารมณ์รับรู้เหมือนเดิมหมดตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นอย่างฉันชีวิตปกติแต่จิตกิเลสไม่พุ่งขึ้นมาอย่างเช่นเราคุยกันอะอย่างคนคุยกันง่ายๆแต่บางทีไม่รู้ตัวหรอกค่ะอย่างคนคุยกันฉันไปที่นู่นมาหูสวยมากเลยเขาเล่าให้เราฟังถูกต้องไหมเราฟังเขาแล้วเราไงต่อโอ้ฉันก็เคยไปที่นู่นมาก็สวยกว่าอีก อะไรเกิดขึ้นกิเลสแล้วนะคะอัตตาเรามันพุ่งขึ้นมาแล้วมันมีการเปรียบเทียบตัวเองกับเขาเราธรรมชาติมนุษย์อย่างหนึ่งคือไม่ฟังแล้วก็ไม่รับรู้คนอื่นตามความเป็นจริงอย่างที่เขาเป็นโดยใช้สติฟังมันไวมากกิเลสอ่ะพอเขาพูดปุ๊บเนี่ยเราฉันก็เคยมาก่อนชอบฟังผู้หญิงค่ะคุยกันเนี่ยลองฟังกลุ่มผู้หญิงคุยกันนะจะเป็นแบบนี้หมดเลยอ๋อฉันก็เคยฉันนุ่นว่ามีกว่ากับกว่าไปเรื่อยๆอ่ะสุดท้ายเราเดือดเกลียดกันค่ะผู้หญิงคุยกันพักๆหนึ่งเนี่ยพออยู่กันนานๆจะเกลียดกันสังเกตไหมคุยกันไม่ค่อยนานเพราะมันเป็นแบบนี้แต่คนไม่ออด้วยก็คุยได้ไม่นานเขาไม่คุยด้วยยายนี่มันเป็นอะไรไม่เห็นไม่ได้อรรถรสในการคุยถ้าไม่คุยทับกันไม่ได้อรรถรสอีกต่างหากก็เลิกคบอีก มันได้แต่ฟังเฉยๆแต่มันไม่ยอมคุย อยู่ร่วมกันเป็นอย่างนั้นมีหรือเปล่าว่าพอเขาคุยกับเราปุ๊บเนี่ยเฮ้ยฉันไปที่นี่มาถามต่อสิเป็นยังไงไปที่นั่นล่ะนี่คือความสนใจคนอื่นแต่สังเกตไหมคะว่าเราอยู่กับคนอื่นเนี่ยเรามักจะไม่สนใจใครแล้วเรามองคนอื่นเนี่ยเราจะเอาตัวเองเนี่ยเป็นมาตรฐานในการมองโดยที่เราไม่มีมาตรฐานสากลมาตรฐานสากลคืออะไรคือธรรมะคือธรรมะคือความถูกต้องแต่เรามักจะเอาตัวเองเป็นมาตรฐานว่าฉันชอบอย่างนี้ฉันไม่ชอบแบบนี้อันนี้ดีอันนั้นไม่ดีไม่ดีตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าหรือไม่ดีตามความรู้สึกของเรามันไม่เป็นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ความรู้สึกของเรากับความถูกต้องมันตรงกันมันคือสัมมาทิฏฐิคุณจะมีความสุขแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ความถูกต้องความถูกใจมันไม่ตรงกันมันจะหาความสุขไม่ได้มันขัดแย้งขันธ์5เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ยินมานานอย่างตอนสมัยที่พุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยพุทธองค์ก็แสดงเรื่องของความทุกข์ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครไม่มีทุกข์สรุปแล้วนะทั้งหมดเนี่ยทุกมันอยู่ที่ไหนคะใจนะบรรลุนิพพานก็เข้าใจนะมีทุกข์ก็เพราะไม่เข้าใจแต่แปลกไหมว่า
ื่นนอนขึ้นมาสิ่งที่เราทำคืออะไรล้างหน้าแปรงฟันหวีผมแต่งตัวใจไม่เคยทำอะไรกับมันเลยใช่ไหมคะดูแลอย่างดีเลยตื่นเช้าโอ้ทำไมนี่หน้าตาทำไมมันดำอย่างนี้โอ้หาแล้วมาทาทับมาหน่อยสิตื่นขึ้นมาใจไม่ดีคิดร้ายไม่มีใครรู้สึกเลยเฮ้ยวันนี้ฉันจิตใจชั่วร้ายเหลือเกินไม่มีใครสักคนหนึ่งตื่นขึ้นมาอุ้ยที่วันนี้ใจฉันไม่ดีเลยไม่มีอะมีแต่วันนี้หน้าฉันไม่ดีเลยสุขภาพฉันไม่ดีเลยแล้วถามว่าไอ้กายมันอยู่กับเราได้นานแค่ไหน100 ปีโอเคไหมตำน้ำกินเลยนะ100 ปีขนาดทุกวันเนี้ย50อัพขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสอนกรรมฐานเนี่ยลากยาวๆเลยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยยังแฮปปี้อยู่เลยสบายสบายไปทำนู่นทำนี่ต่อกับพงกับข้าวได้เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้เริ่มแบบมีล้าแล้วเราใจเราไม่ได้ถอยนะแต่ร่างกายมันไม่เอาด้วย50ยังขนาดนี้60จะขนาดไหน70จะไปยังไงมันอยากอะใจมันอยากแต่กายเนี่ยมันบังคับบัญชาไม่ได้อย่างที่เราต้องการที่จะเป็นสมัยก่อนตอนมีอายุน้อยๆแรงเยอะแต่ปัญญาดันน้อยทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกโอกาสก็น้อยพออายุเริ่มเยอะปัญญาก็มีนะโอกาสก็ได้แต่แรงกายดันลดลงมันสวนกันเป็นแบบนั้นเอาแค่ร่างกายของเราเนี่ยมันมีอายุแค่100 ปีสูงสุดเลยเอาแบบพอใช้งานได้แค่50 ปีนะคุณหมอ50 ปีเนี่ยพอใช้งานแบบเต็มกำลังได้เลยแต่พอเริ่มขึ้น50แล้วเนี่ยเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวเลยจริงๆใครเกิน75แล้วมั้งคะเนี่ยยายไม่ชีสุภี77 87เนี่ยเดินจงกรมเห็นไหมต้องดูแม่ชีนะใครเดินไม่ไหวหันไปดูแม่ชีมาเลยอายแม่ชีเข้าทุกคอร์สด้วย87เกินแล้วแม่ชีอายุเกินแล้วเกินกับ175 ปีเกินแล้วกำไรแล้วกำไรแบบโอ้ยปวดโอ้ยเจ็บเมื่อเช้าไปคุยกับยายคนหนึ่งวานคุยตั้งนานเรียกแล้วก็เรียกอีกไม่ได้ยินเลยหูมันดับฟังธรรมก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้ตอนดีๆอยู่ไปไหนคะไปเที่ยวทะเลหูดีๆตาดีๆไปดูทะเลไปขึ้นเขาแรงดีๆแทนที่จะไปเดินจงกรมมั่งก็ได้ไม่เดินละไปขึ้นเขาเลยครับพอแรงตกแล้วเริ่มแล้วมาวัดมันก็ยากไงใช่ไหมคะมันก็ยากร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นานแต่สิ่งที่มันอยู่กับเราได้เนี่ยคือจิตตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยไอ้ตัวจิตเนี่ยค่ะที่เรียกว่าวิญญาณมันต่อกันสืบต่อกันการสืบต่อกันในพุทธศาสนาเขาเรียกสันตติการสืบต่อกันถ้าเกิดเปรียบเทียบสันตติเนี่ยเราเปรียบเทียบถึงไฟก็ได้เดี๋ยวนี้มันไม่มีนีออนละสมัยก่อนนีออนมันมีอยู่มันเป็นขั้วบวกขั้วลบวิ่งมันเป็นการวิ่งกันของไฟที่เร็วมากจนกลายเป็นแสงนวลๆสว่างนวลๆใช่ไหมคะแต่พอไฟมันเริ่มเสื่อมเนี่ยเริ่มเห็นแล้วมันจะกระพริบไงแป๊บๆๆๆๆ
เราจะคุยเฉพาะคนรุ่นเก่าเท่านั้นแต่นีออนเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วคราวนี้นะมันก็จะแป๊บ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 มันทำให้เรามองเห็นหรือว่ามันเห็นมันมีกระแสไฟที่วิ่งอยู่แต่มันช้าแล้วอ่ะมันวิ่งช้าทำให้เราเห็นแสงกระพริบของมันจิตของคนเราก็เป็นแบบนั้นมันสืบต่อกันแบบแสงไฟแบบนั้นเลยค่ะขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมามันไปเรื่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆมีจบทีนี้ไอ้ในจิตเนี่ยแหละไอ้ตัวในจิตของเราหรือวิญญาณของเราแต่ละคนเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เหมือนกันเลยมันมีเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่เป็นกุศลกับส่วนที่เป็นอกุศลส่วนที่เป็นกุศลเนี่ยถ้าจิตมันดับมาจากชาติที่แล้วอย่างเช่นเราเนี่ยดับมาจากชาติที่แล้วเนี่ยมันเกิดใหม่เลยเนี่ยเขาเรียกว่าจุติจิตเกิดใหม่ปฏิสนธิวิญญาณเราก็จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะมันเป็นกุศลจิตเนี่ยมันเอากุศลมาด้วยมันเลยพาให้เราเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้มนุษย์เกิดมาดูสีหน้าไม่เหมือนกันเลยขนาดแฝดยังไม่เหมือนเลยนะนิสัยก็ไม่เหมือนมนุษย์เกิดมาเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันที่เกิดก็ไม่เหมือนกันบางคนเกิดในที่ถิ่นทุรกันดารบางคนเกิดในที่เจริญทุกอย่างไม่ได้ความบังเอิญเลยค่ะบุญบาปที่เราสร้างมาในอดีตแต่มันจัดสรรหมดเลยในพระไตรปิฎกในพุทธเจ้าตอบคำถามของสุภามานพเรื่องของการเกิดมาของมนุษย์เนี่ยว่าคนคนนี้ทำไมถึงเกิดมามีอำนาจคนเห็นแล้วก็เกรงขามหรือบางทีนี่อำนาจทางธรรมชาติเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องได้ตำแหน่งอะไรแต่คนเกรงขามถ้าเป็นอำนาจทางราชการก็คือตำแหน่งยศต่างๆที่เราได้ทำไมเขาถึงมีเขามีเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่อิจฉาริษยาแล้วก็เป็นคนที่มุทิตายินดีไงลองดูความเป็นจริงนะครับว่าก็เพราะว่าชาตินี้ถูกยินดีไงถึงได้รับการยกย่องก็เพราะเราเคยยินดีกับคนอื่นเขามาก่อนเราถึงได้รับการยินดีมีชื่อเสียงแต่ถ้าเกิดเราไม่มีจิตที่ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยเราก็จะไม่มีทางมีชื่อเสียงอ่ะก็มีแต่คนเกลียดเราเป็นแบบนั้นหรือเกิดมาในตระกูลสูงอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของจิตนะคะจิตเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยคุณสมบัติคือรู้อารมณ์ที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเห็นรูปเนี่ยเขาเรียกจักขุวิญญาณได้กินรู้กลิ่นรู้เสียงรู้สัมผัสวันนี้ร้อนวันนี้เย็นรู้ความรู้สึกทางใจอันนี้วิญญาณหมดเลยนะถ้าไม่มีวิญญาณเนี่ยจะไม่มีทางรู้อะไรเลยก็คืออะไรคะคนตายถึงจะไม่มีวิญญาณทีนี้ไอ้ในวิญญาณเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดเปล่าๆเพียวๆแค่เป็นตัวรู้ได้ไอ้วิญญาณเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่3อย่างคือสุขกับทุกข์เฉยๆหรือเรียกว่าเวทนาสังเกตไหมครับพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราจะสุขเรารู้ปุ๊บเราจะเฉยเรารู้ปุ๊บเราจะทุกข์ทุกครั้งที่รู้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ตลอดเลยแต่ถ้าเราไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเราจะไม่เห็นมันเลยวิญญาณเมื่อมันกระทบแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสิ่งนี้คืออะไรอันนี้สีขาวอันนี้สีดำอันนี้คนขาวนี้คนดำอันนี้เรียกว่าไม้อันนี้เรียกว่ากระดิ่งอันนี้เรียกว่าระฆังอะไรก็แล้วแต่อันนี้เขาเรียกสัญญาสัญญาคือความจำได้หมายรู้ที่วิญญาณเนี่ยเก็บเอาไว้มันเป็นคุณสมบัติของวิญญาณไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของวิญญาณและสุดท้ายก็คือตัวสังขารที่เรามีนิสัยแตกต่างกันก็เพราะว่าไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งไม่เหมือนกันที่มันแสดงออกมาไม่เหมือนกันบางคนก็แสดงออกมาเป็นคนดีมากเลยแต่คนดีเสียแซงก็มีอีกนะมันมีกิเลสหลายชั้นมากแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติแล้วเราจะเข้าใจอันนี้คือ
คือตัวเราทีนี้ไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันไปทุกที่เลยจิตเนี่ยแต่เราเคยสนใจมันบ้างไหมเอาแค่เราเดินจงกรมแล้วเราเบื่อเนี่ยเราเคยรู้สึกไหมว่าจิตมันเบื่อไม่รู้สึกเลยพอเบื่อปุ๊บเดินออกไปนอกห้องเลยนะจริงไหมได้เคยดูไหมว่าจิตมันถูกปรุงแต่งอยู่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันมีไอ้ตัวโทสะหรือตัวที่มันปฏิเสธสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันปรุงแต่งอยู่การที่เราไม่พูดการที่เราทำอะไรอยู่ในกรอบแบบนี้มันทำให้บีบคั้นไอ้ตัวกิเลสเราที่เคยมีอยู่เนี่ยออกมาคือในเมื่อเรามาพัฒนาจิตไม่ใช่เหรออย่าลืมนะคะว่าเรามาพัฒนาจิตเพราะฉะนั้นอะไรออกมาเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยความอึดอัดความขัดใจเนี่ยของใครคะของเราเราจะหนีไปไหนอะถ้าเราไม่อยากเจอมันเราต้องทำยังไงก็ต้องให้มันไม่มีในตัวเราแล้วมันจะออกมาทำร้ายเราอีกไม่ได้นะคะมันจะออกมาทำร้ายเราอีกไม่ได้อย่างที่ได้พูดไปว่าวิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเราจึงต้องมาดูแลไงคะคำว่าดูแลวิญญาณก็คือดูแลจิตใจนั่นแหละที่เรามีความทุกข์เนี่ยความสุขในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธความสุขที่เรามีกันอยู่กินอาหารอร่อยถ้าคนปฏิบัติธรรมจริงๆเขาจะไม่ว่าคนอื่นหรอกว่าคนนี้กินดีกิเลสหนาเพราะอะไรเพราะมันเป็นบุญเขาจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อสิ่งที่มันมีอยู่ดีๆของเขามันก็เรื่องของเขาไอ้ตรงคนว่าเนี่ยแหละมันบาปเนื้อไหมคะตรงคนที่ไปว่าเขาเนี่ยแหละมันบาปกว่าคือเขามีบุญอยู่เนี่ยเขาจะพัฒนาตัวเองหรือไม่พัฒนาตัวเองมันก็เรื่องของเขาตราบใดที่อะไรนี่แหละที่จะคุยคือในการเกิดของมนุษย์เนี่ยมันมีกิเลสอยู่3ระดับกิเลสอย่างแรกเขาเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบคุณหมอจำได้ยังฟังชื่ออะไรคะจำชื่อว่าลืมไม่ได้วีติกกามกิเลสอย่างหยาบอย่างเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าใครบอกว่าเราไม่มีกิเลสได้ไหมได้ยังหยาบไม่มีเนื้อไหมคะอย่างเงี้ยทำให้เราเนี่ยรู้เลยว่านี่บาปไม่บาปบาปไม่บาปกิเลสยังหยาบคืออะไรคุณสมบัติของเขาคือเขาจะแสดงออกค่ะเอากิเลสยังหยาบยังไม่ผิดศีลก่อนมันมีกิเลสยังหยาบที่ผิดศีลกับกิเลสยังหยาบที่ไม่ผิดศีลกิเลสก็คือโลภะความพอใจความยินดีต่างๆคือความโกรธความไม่ชอบปฏิเสธนะคะความหลงคือความไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นกิเลสหยาบก็คือมันแสดงออกอย่างเช่นเราชอบกินทุเรียนบาปหรือไม่บาปบาปไหมชื่ออะไรนะลูกหลานคุณหมออิฐเนี่ยฮะน้องมิ้นชอบกินทุเรียนบาปไหมคะบาปไม่บาปคนมีเงินซื้อทุเรียนเนี่ยรวยไม่รวย มีเงินเนี่ยมันก็บุญเก่าใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราชอบกินทุเรียนแล้วเรามีเงินซื้อด้วยเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของเรามันไม่บาปแต่มันเป็นกิเลสฟังแล้วงงไหมมันก็เป็นกิเลสอย่างนึงที่เรามีความชอบใจในสิ่งนี้แต่มันไม่ได้บาปอะไรมันไม่ได้แบบตกนรกอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่วันหนึ่งถ้าอยากกินทุเรียนไปขโมยเงินคนมาซื้อเพราะอยากมากๆไอ้กิเลสตัวเนี้ยมันมีกำลังมากแล้วมันทำให้เราทำบาปคือกิเลสเนี่ยหรือความบาปส่วนใหญ่นะเกิดที่จากตัณหาที่มันมีอยู่ในใจของเราแล้วเราเนี่ยให้กิเลสเนี่ยมันก้าวล่วงจนกลายเป็นล่วงเกินคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นอย่างเช่นถ้าเราโกรธเรารู้สึกไม่พอใจคนคนนี้มันก็คือโทสะที่กับเก็บมาที่ใจของเราอ่ะอย่างเช่นเรามาปฏิบัติธรรมแล้วโทสะมันขึ้นเนี่ยก็คือเราเลยแหละเก็บมันเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นมันสะสมมันก็เลยออกมาอีกมันเป็นของเราอ่ะแหละค่ะมันออกมามันก็ไม่ได้ทำบาปให้ใครแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ย
ถ้าเราโกรธแล้วเราพูดด้วยความโกรธด่าคนอื่นบาปแล้วคุณกำลังล่วงเกินคนอื่นเขาแล้วนะอย่างเงี้ยมันจะบาปไม่บาปก็ต่อเมื่อกิเลสตัวนั้นล่วงเกินคนอื่นถ้ากิเลสของเราเนี่ยทีนี้อนาคตถ้ามีคนมาถามเราว่าอย่างเงี้ยบาปหรือไม่บาปเราจะรู้เลยเช็คก่อนกิเลสไหมกิเลสล่วงเกินไหมล่วงเกินบาปทีนี้ไอ้ตัวกิเลสที่มันล่วงเกินคนอื่นเนี่ยในจิตของเราเนี่ยมันจะมีการบันทึกเป็นวิบากเอาไว้ไอ้เจ้าตัวกิเลสล่วงเกินคนอื่นตัวเนี้ยลักษณะเนี้ยถ้าเกิดว่าเราตายไปพร้อมกับจิตไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะตกนรกจิตล่วงเกินตัวนี้นะคะที่มันสะสมแล้วมันเป็นตัวล่วงเกินคนอื่นเขาเนี่ยมันก็จะตกนรกไงในศีล5ข้อข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5อย่างเช่นข้อที่เข้าใจยากที่สุดคือศีลข้อที่3คุณบอกเจ๊ว่าเข้าใจยากไหมมันบาปยังไงในเมื่อต่างคนต่างเกิดมาก็ต่างพ่อต่างแม่แล้วทำไมไปมีคนอื่นแล้วมันบาปได้ยังไงแต่ก่อนสงสัยนะคะจนหาคำตอบอะคือมันเราทำงานเกี่ยวกับศาสนาเราทำงานเกี่ยวกับสื่อเราต้องเราเป็นผู้บรรยายธรรมะเราต้องมีคำตอบมันบาปได้ยังไงก็ในเมื่ออย่างดาราหรือใครที่เขาเป็นแฟนกันแล้วเขามีคนใหม่อะก็แค่มีคนใหม่เองจริงไหมบางคนที่เขามีเนี่ยชั่วโมงหน้ามืดเนี่ยมันมาไงมันไม่รู้หรอกว่าตัวเองผิดหรือตัวเองถูกมันมีอะไรคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมอยู่มันก็เลือกคุณค่าเทียมอ่ะโดยที่มันไม่รู้ตัวทำไมถึงตกนรกอ่ะมันบาปขนาดตกนรกเลยเหรอเพราะว่ามันเบียดเบียนไงคะมันเบียดเบียนความรู้สึกคือด้วยความที่คนแต่งงานเป็นสามีภรรยากันมันจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันมีอะไรร่วมกันรวมถึงความรักด้วยแล้ววันนึงเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยไปมีคนอื่นถามว่าใครเคยถูกนอกใจบ้างไม่มีใครยอมรับอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนสวย เอาเป็นว่าไม่ต้องมีใครยกมือทรมานใจไหมนั่นแหละคุณกำลังทำให้คนอื่นทุกข์ขนาดนั้นน่ะมันเลยตกนรกเพราะอะไรเพราะจิตของเราเนี่ยแหละที่มันไม่ซื่อสัตย์ที่เราตกนรกเนี่ยเราติดตกนรกจากจิตของเราที่ไม่ซื่อสัตย์และของอื่นเดือดร้อนมันเป็นกามกิเลสกามอะค่ะมันเป็นตัวจิตของเราโดยตรงไม่ใช่เขาทำเขาทรมานแล้วเราทุกข์นะคะไอ้ตัวจิตเราเนี่ยแหละมันกล้าไงแล้วไอ้ตัวพวกนี้มันจะไม่เหมือนกับกิเลสตัวอื่นกิเลสตัวอื่นเนี่ยมันจะไม่รู้แต่ไอ้ตัวกิเลสตัวนี้มันจะมีความสุขในการทำด้วยนะไอ้คนที่ทำผิดศีลข้อนี้มันจะมีความสุขในการทำด้วยนะจะมีเหตุผลสารพัดฉันไปด้วยกันกับเธอไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องเลิกกันให้เรียบร้อยซะก่อนถ้าจะทำอะไรสมมติว่าจะมีคนใหม่หรือจะอะไรเนี่ยต้องเลิกให้สนิทซะก่อนแล้วคุณไปอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าไปไม่สนิทเนี่ยผิดศีลข้อที่3ละตกนรกค่ะเรื่องแค่เรื่องอย่างเงี้ยตกนรกคือล่วงเกินละไอ้ตัวพวกนี้เขาเรียกว่าวีติกมกิเลสมันเป็นกิเลสอย่างหยาบที่มันสามารถแสดงออกได้อย่างเช่นเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยศีลบริสุทธิ์หมดเลยค่ะโดยการสมาทานศีลบริสุทธิ์โดยสัมปตะวิรัตเนี่ยก็คือการเจอหรือกระทบกับสิ่งที่เราผิดศีลเนี่ยแล้วเราไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่เจออยู่แล้วเพราะทางวัดเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันสร้างกรอบไว้อย่างดีให้เราไม่ต้องเจอสิ่งต่างๆเหล่านั้นคุยเรายังไม่ให้คุยเลยเพราะเรากลัวที่จะผิดนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนในเวลานี้ภูมิใจตัวเองได้เลยว่าเราศีลบริสุทธิ์ในส่วนของสมาทานศีล 100% ใครนั่งอยู่แล้วบาปมั่งเนี่ยมีใครฆ่าสัตว์ตอนนี้ไหมมีใครรักทรัพย์ไหมมีใครประพฤติผิดในกามไหมตอนนี้ไม่มีเลยมีใครด่ามีใครอะไรไม่มีค่ะนินทาก็ไม่มีกินเหล้าก็ไม่มีเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนศีลบริสุทธิ์หมดเลยทีนี้ข้อต่อไป
บริยุทธ์ฐานละกิเลสอย่างกลางแหละเริ่มมีอิทธิพลอย่างกลางในที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเราเกิดกิเลสขึ้นมาในส่วนของกามฉันทะอย่างเช่นไปกินอาหารไม่ถูกปากเกิดอยากจะกินอย่างนั้นเกิดการอยากจะกินอย่างนี้แทนกามฉันทะนี่มันเป็นอุปสรรคมากนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวไอ้เจ้าของจะเข้ามาฟังหรือเปล่าเอามาเป็นตัวอย่างบ่อยมากเลยขำอ่ะบางคนฟังแล้วก็ขำคือกามฉันทะก็คืออยากเห็นอยากกินอยากมีอยากเกี่ยวกับเรื่องของทางกามกามในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแฟนหรือสามีภรรยาแต่หมายถึงทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเกี่ยวข้องกับความสุขแกก็อยากจะกินปลาส้มคอร์สนี้แหละคอร์สเข้มเนี่ยแหละอยากจะกินปลาส้มเราก็ให้ปิดวาจาด้วยนะไม่ปิดแอบเอาเงินไปให้ผู้ช่วยนะคะแบบเนี้ยแต่ตอนนั้นผู้ช่วยเป็นคารวาสเอาเงินไปฝากให้ผู้ช่วยไปซื้อปลาส้มขึ้นโต๊ะให้หน่อยขึ้นโต๊ะอยากกินปลาส้มทีนี้ผู้ช่วยก็ซื้อไม่เต็มที่อ่ะ1,000จริงๆซื้อได้เยอะนะปลาส้มอ่ะมันก็ซื้อมาไม่เยอะด้วยไงเพราะว่าที่เหลือเนี่ยให้คนซื้อคนซื้อมันก็ซื้อน้อยเดี๋ยวมันเหลือน้อยไงถ้าซื้อเยอะก็จะเหลือน้อยซื้อน้อยก็จะเหลือเยอะนึกออกไหมไอ้คนซื้อก็ซื้อน้อยไม่ได้เหลือเยอะทีนี้ปรากฏว่าเอาปลาส้มมาปุ๊บด้วยความที่แม่ครัวเนี่ยก็เห็นว่ามันเยอะแหละมันก็ยังเยอะอยู่อะแต่จริงๆมันได้เยอะกว่านั้นอะก็แม่ครัวก็แบ่งค่ะเฮ้ยมันเยอะแบ่งเป็น2วันก็ได้เนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนทีนี้โยคีคนเนี้ยเขาก็อายุไม่เยอะเขาก็อยู่ท้ายสุดเข้าแถวติงก็เห็นปลาส้มแต่ไกลเลยแหละเล็งเฮ้ยวันนี้มีปลาส้มแล้วอยากกินก็มองหมดคนตักหมดปลาส้มอะนะปลาส้มหมดทีนี้ก็ไปบอกกับทางไปแอบคุยไปถามทางเจ้าหน้าที่ปลาส้มมันหมดทำไมไม่ซื้อมาแค่นี้ล่ะเฮ้ยมีอีกคุยกันอันนี้เขามาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะก็ยังฮากันแบบปลาส้มมีอีกเขาเก็บเอาไว้พรุ่งนี้คอยกินอะไรเงี้ยก็วันต่อมาเขาก็เอาปลาส้มขึ้นอีกแกก็เอาละวันนี้คนที่กินไปแล้วคงเบื่อมันคงจะอร่อยด้วยแหละคนเห็นจำได้ปลาส้มเจ้านี้อร่อยตักหมดอีกไม่ถึงเจ้าของอยู่คนหลังๆอายุน้อยไงอยู่หลังๆตักหมดอีกคิดถึงแต่ปลาส้มปฏิบัติไม่ได้เลยนะ เพราะว่าจิตของคนเนี่ยในช่วงปฏิบัติเนี่ยมันจะละเอียดอ่อนที่ไม่คุยอะค่ะพอเราไปฟังเรื่องอะไรไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันจะคิดวนอยู่อย่างนั้นอะเอาแค่เห็นใครเดินผิดเนี่ยคนนี้เดินผิดมันจะซ้ำนะคะคือในระหว่างเราปฏิบัติเนี่ยที่โยคีอาจารย์ให้ไม่คุยกันเนี่ยมันจะทำให้เราฟุ้งง่ายจิตมันละเอียดค่ะคิดถึงปลาส้มจนหมดคอร์สเลยนะออกมาปุ๊บไปหาปลาส้มอันดับแรกเลยเกิดอะไรขึ้นไม่ทันอารมณ์คือกิเลสมันเกิดเนื้อไหมคะชักกามฉันทามันเกิดแทนที่จะกำหนดถ้าสติมันพอเนี่ยไอ้ความอยากตรงเนี้ยมันจะดับค่ะสมาธิอ่ะแต่ปรากฏว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมความอยากไว้ได้แต่วนแค้นทำไมเหมือนคนแบบมีปัญหาที่เราคุยกันอ่ะยังมาปฏิบัติธรรมเนี่ยอกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมอกหักเนี่ยพอตอนจงกรมปุ๊บคิดถึงแต่แฟนนอกใจ มันไม่น่าเลยเราก็ดีกับมันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้อะมันคิดไงฮะอันเนี้ยคือฟุ้งแต่พอเราถ้าเรากำหนดทันเรารู้ว่าจิตของเรามันเศร้าหมองกำหนดรู้หนอเศร้าหนอรู้หนอรู้หนอขยันทำตามที่อาจารย์แนะนำจนมันสติมันมีกำลังไอ้ตอนที่เรารู้น่ะปัญญามันเกิดแล้วนะคะแต่มันกำลังปัญญามันอาจจะกำลังไม่พอแต่ถ้าเกิดสติมันซ้ำบ่อยๆซ้ำบ่อยๆจนปัญญามันมีกำลังมากเนี่ยมันก็จะสงบแล้วเราจะรู้วิธีนี้ไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์แต่เราก็จะไม่ทุกข์
มากเหมือนกับที่ผ่านมานะคะอันเนี้ยนี่คืออันเนี้ยกิเลสอย่างกลางนะคะเพิ่งกิเลสอย่างกลางตัวแรกเองกามฉันทะแล้วก็พยาบาทสักครู่นี้ที่ยกตัวอย่างไปคือความโกรธความไม่พอใจหรือแม้กระทั่งบางทีเรื่องบางเรื่องอะโยคีด้วยกันนี่แหละเดินตัดหน้ากันเนี่ยหงุดหงิดทั้งคอร์สเลยนะเรื่องไม่เป็นเรื่องอะพอหมดคอร์สปุ๊บอ้าวทำไมตอนนั้นเราถึงหงุดหงิดมันไม่ทันอารมณ์มันไม่ทันชีวิตข้างนอกเราก็เป็นแบบนั้นบางเรื่องเนี่ยเราก็หงุดหงิดไม่ทันอารมณ์เขาเรียกว่าพยาบาทความสงสัยอย่างโยคีบางท่านมาคุยแล้วมาถามอาจารย์วันแรกฟังอาจารย์พูดไม่รู้เรื่องเลยแต่วันนี้พอเริ่มทำตามแล้วเริ่มเห็นแล้วเริ่มเข้าใจแล้วว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้สงสัยความสงสัยเองเนี่ยถ้าเกิดเรากำหนดเป็นเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยค่ะนะคะความสงสัยเนี่ยอย่างเช่นเราไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยเรามักจะมีคำถามอยู่เสมอทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยทำไมต้องอย่างนี้ในใจของเราเนี่ยแล้วบางทีเราสงสัยแล้วเราปฏิเสธด้วยนะคะแต่วันหนึ่งถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบ่อยๆเมื่อจิตมันเกิดความสงสัยขึ้นมาเนี่ยมันจะมองความสงสัยนั้นด้วยความเข้าใจมันจะจิตของเรามันจะดีอะแทนที่จิตของเรามันจะสงสัยแล้วมันก็จะอาจจะไปกดเขาลงหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่หรือไม่เข้าใจอะแต่คราวนี้เนี่ยมันสงสัยปุ๊บเนี่ยมันมีคำตอบด้วยไงสงสัยปุ๊บความสงสัยหายไปพอความสงสัยหายไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวสมาธิพอสมาธิมันเกิดเนี่ยเราจะเข้าใจสิ่งที่เราสงสัยทันทีเพราะความสงสัยมันเป็นตัวกั้นเราเคยได้ยินใช่ไหมคะว่านิวรณ์เป็นเครื่องกั้นความเจริญความกามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาสงสัยความฟุ้งซ่านความง่วง5อย่างเนี่ยเขาเรียกเครื่องกั้นความเจริญพอไอ้5ตัวนี้เกิดขึ้นมาเราพยายามที่จะเอาออกไงเพราะอะไรเพราะเรารักตัวเองเราก็อยากจะเอามันออกแต่ความจริงแล้วเนี่ยในวิปัสสนากรรมฐานไอ้5ตัวเนี้ยมันกลับกลายเป็นถ้าเป็นเกมเนี่ยเด็กๆเล่นเกมเนี่ยคะแนนสูงสุดเลยได้แต้มสูงสุดจากที่ตัวอื่นเนี่ยเดินดูซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยแต้มเดียวไอ้ดูความโกรธดูความสงสัยดูพวกเนี้ย5แต้มเลยนะมัน5แต้มเลยนะมันคือเอาสมาธิไปรู้ตามความเป็นจริงเอาสติไประลึกรู้จนมันเกิดปัญญาค่ะที่เราคุยกันสักครู่นี้ที่ถามพ่อน้องบีว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยแตกต่างกันกับศาสนาอื่นตรงไหนตรงความเป็นอนัตตาเอามาเจอได้ไงงงไหมคุณหมอมาเจอได้ไงงงใช่ป่ะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีตัวตนที่แน่นอนมันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็ไปยึดมันเอาไว้ความสุขที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไปยึดมันเอาไว้เราจึงทุกข์ความโกรธก็เหมือนกันอย่างเช่นความพยาบาทเนี่ยที่เรานั่งสมาธิอยู่อะมันอึดอัดเราก็พยายามที่จะให้มันหายไงมันมีตัวเราเกิดขึ้นมาแต่ถ้ามันอึดอัดเราเพียงแค่เอาสติรู้เขาเนี่ยสติเป็นกุศลและอกุศลกุศลความอึดอัดเป็นกุศลและอกุศลอกุศลถ้าสติมีกำลังมากๆเดี๋ยวมันจะแทนที่อกุศลเองเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปไล่เขาธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะสลับกันเกิดสลับกันดับถ้าเกิดสติมันเกิดขึ้นมาเนี่ยอกุศลมันจะหายแต่ถ้าเกิดว่าสติไม่เกิดอกุศลก็จะเกิดแทนทันทีอกุศลไม่ต้องเรียกค่ะมาเองแต่กุศลต้องสร้างเป็นแบบนั้นเนี่ยเรานั่งภาวนาอยู่เนี่ยมันคือการต่อสู้กันเขาเรียกว่าสงครามระดับโลกเลยนะคะเนี่ยสงครามระดับโลกเลยนะมันมีการแบบเรานั่งอยู่ปุ๊บมันก็จะให้เราหลับมันนั่งอยู่ก็จะดึงเราไปฟุ้งไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้วิธีการเนี่ยในพุทธศาสนาของเราวิปัสสนาเนี่ยคือเอาสติกับสมาธิไปรู้สิ่งที่มันเกิดไม่ใช่ไล่ถ้าไล่เนี่ยสมัยก่อนพุทธกาลเขาทำกันมาหมดแล้วค่ะพระเจ้าจึงต้องหาวิธีใหม่ไม่ไล่ค่ะเปลี่ยนจากอย่างเช่นยกตัวอย่างเหมือนกับน้ำ
น้ำที่มันมีสีน้ำสีแดงใส่น้ำเปล่าไปเรื่อยๆใส่น้ำเปล่าไปเรื่อยๆใส่น้ำเปล่าไปเรื่อยมันยังเป็นสีแดงอยู่ไหมคะก็ขาวจิตของเราก็เหมือนกันตอนที่จิตของเรามันโกรธอยู่เนี่ยเราก็เอาสติเติมเข้าไป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 จนจิตมันจะขาวของมันเองมันมีกำลังเหมือนกับที่แสงสว่างมาแทนความมืดอ่ะอันเดียวกันหมดเลยแต่อยู่ที่ว่าความพยายามของเราเนี่ยมันเพียงพอแค่ไหนในโอวาทปาติโมกเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าหลักของการปฏิบัติธรรมเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยหลักในพระธรรมวินัยเนี่ยให้จับหลักโอวาทปาติโมกเอาไว้ในการปฏิบัติคือละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบในขณะที่เรากำลังกำหนดความโกรธอยู่กำหนดความง่วงอยู่กำหนดความฟุ้งอยู่เนี่ยเรากำลังเจริญอะไรคะสติเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันละความชั่วโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วในเวลาเดียวกันเมื่อสติมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันมีกำลังเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือปัญญาคือศรัทธาคือโอ้โหสารพัดเลยมันเป็นการทำความดีแล้วเมื่อจิตมันเป็นกุศลอยู่เนี่ยจิตใจมันขาวรอบโดยธรรมชาติอยู่แล้วเราไม่ต้องไปบังคับให้เขาขาวค่ะเขาขาวเขาเองเพียงแค่มีสติดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสติเนี่ยเปรียบเสมือนกับรอยเท้าช้างทำให้เขาเกิดขึ้นแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะมาเองที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่เนี่ยตอนนี้มันยังมีสองฝ่ายฝ่ายอกุศลกับฝ่ายกุศลเรานั่งไปพองเนาะยุบเนาะแป๊บเดียวเองเกิดอะไรขึ้นคะง่วงความง่วงเนี่ยมันเหมือนกับแม่ทัพมีอยู่สองฝ่ายอ่ะแม่ทัพฝ่ายอกุศลเนี่ยคือโมหะแม่ทัพฝ่ายกุศลคือสติมันมีชิงพื้นที่กันจิตของเราเนี่ยคือพื้นที่ที่เขาต้องชิงกันอยู่ระหว่างอกุศลกับกุศลถ้าเกิดว่าความง่วงมันเข้ามาเนี่ยก็แสดงว่าตอนนั้นแม่ทัพฝ่ายอกุศลได้คุมพื้นที่ไว้หมดแล้วเรื่องเอาไหมคะแต่ทีนี้พอเราเห็นถ้าเกิดว่าเราถูกคุมพื้นที่เนี่ยในการลบเนี่ยปกติเขาจะต้องไงคะไอคนที่จะต้องยึดพื้นที่เขาเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์การดูสถานการณ์เนี่ยคือการเข้ายึดพื้นที่คืนเนี่ยก็ต้องค่อยๆส่องเข้าไปดูง่วงหนอง่วงหนอง่วงหนอจนมันมีกำลังอะแล้วมันก็สามารถที่จะทำให้ความง่วงความฟุ้งซ่านต่างๆมันดับลงไปเองนั่นหมายถึงว่าพอเรามีสมาธิปุ๊บเนี่ยหรือสติเราตั้งมั่นได้เนี่ยตอนนั้นเรากำลังยึดพื้นที่อยู่ยึดพื้นที่ของใจของเราเป็นกุศลแต่พอเรายึดพื้นที่ได้ส่วนใหญ่จะชอบชะล่าใจพอเรามีสมาธิปุ๊บเราก็จะนั่งเฉยๆแล้วขี้เกียจนั่งสักพักหนึ่งง่วงต่อ เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความเพียรมันตกค่ะความเพียรน่ะมันทำให้เกิดสมาธิโดยธรรมชาติอ่ะทีนี้พอเรากำหนดจนมันชนะแล้วนะอุตส่าห์ชนะแล้วนะแต่เราไม่รักษาสมรภูมิของเราไว้ไงเรากลับปล่อยให้มันอ่อนกำลังลงธรรมชาติของสติเองก็เหมือนกันหรือปัญญาเองเนี่ยมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาค่ะมันต้องรักษาไว้ด้วยความเพียรคือพยายามกำหนดตามต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องพอเรากำหนดมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอนาคตพอเราไปใช้งานจริงเนี่ยข้างนอกเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้เจอเรื่องทุกข์ตลอดเวลาเราจะดูมันเป็นแค่นั้นเองพอจิตของเรามันเกิดเศร้าหมองขึ้นมาใช่ไหมฮะใครคุยให้เราปุ๊บไม่สบายใจปุ๊บเราเห็นจิตของเราเศร้าหมองปุ๊บมันเป็นแค่เพียงปฏิฆะเล็กๆเองมันยังไม่ปรุงแต่งมันยังไม่ได้ฟุ้งเพราะเราทันมาแล้วไงแล้วมันก็จะดับเลยเพราะฉะนั้นคนที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานจะเป็นคนที่ทุกข์ยากมากทุกข์ยากแบบภาษาลาวอะคนทุกข์ยากคนรวยนี่เขาเรียกคนทุกข์ยากภาษาลาวเพราะว่ามันไม่ทุกข์ไงทุกข์ยากทุกข์ไม่ง่ายของเราทุกข์ง่ายภาษาลาวทุกข์ยากนี่ก็คือคนรวยนะคนทุกข์ยากนี่คือคนรวยเข้าใจไหมยายทุกข์ยากเนี่ยคนทุกข์ง่ายเลยคนทุกข์ง่ายก็คือทุกข์ง่ายอะมันไม่ยากนิดเดียวก็ทุกข์แล้วคนทุกข์ง่ายอะก็ทุกข์ยากก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูหมดเวลาพอดีนะคะก็น่าจะพอเข้าใจบ้างเนาะวันนี้เราก็นักรบทั้งหลายก็ต้องเข้าไปต่อสู้ในสมรภูมิรบของเราต่อนะคะก็เป็นกำลังใจให้ใช้สตินะเอาธงไปปัก
ที่ใจของเราให้สำเร็จมันอาจจะปักได้แป๊บเดียวก็ยังดีที่ได้ปักดีกว่าการที่เราไม่ได้เข้ากรรมฐานเลยเนี่ยเราอาจจะไม่เคยปักธงที่ใจเราเลยการปักธงสำเร็จ1ครั้ง1นาทีเนี่ยก็คือการประกาศอิสรภาพจากกิเลสนั่นเองมันจะสะสมเป็นพลังไปเรื่อยๆนะจนเรามีความชำนาญนะคะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับโยคีทุกๆท่านค่ะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะเดี๋ยวเราก็ไปตั้งแถวค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็เชิญโยคี